สวัสดีครับเป้ละหลายพันนะครับวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับกับการถ่ายทำรีวิวน้ำหอมนะครับสำหรับวันนี้เป้ก็ได้มีโอกาสนะครับได้มานำเสนอน้ำหอมนะครับฝีมือของคนไทยและก็ถือว่าเป็นการสานต่อเจตจำนงในเรื่องของสิ่งที่มีอยู่แล้วเมื่ออดีตกาลนะครับในรุ่นของบรรพบุรุษก่อนจะเข้าถึงในเรื่องของน้ำหอมตัวนี้ครับซึ่งเป็นน้ำหอมตัวนึงที่ถือว่าเป็นความท้าทายมากๆในเรื่องของการนำเสนอในเรื่องของแพ็กเกจแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นที่สำคัญเลยนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการสืบทอดนะครับในเรื่องของกลิ่นเนี่ยจากสิ่งที่มีมาแล้วจากในรุ่นของบรรพบุรุษที่เป้จะบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าหากว่าใครนะครับเคยได้ยินผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะครับที่เป็นแบรนด์คนไทยนะครับกับแบรนด์ที่ชื่อว่าท่านเจ้าคุณหรือว่าเจ้าคุณนะครับก็น่าที่จะพอนึกออกได้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับมันมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในแง่ไหนบ้างถ้าใครได้ยินชื่อนะครับน่าจะเชื่อมโยงถึงสิ่งหนึ่งได้ครับทันทีเลยว่ามันคืออะไรและแน่นอนว่านั่นก็คือน้ำปรุงนั่นเองครับสำหรับน้ำปรุงนะครับคนไทยนะครับตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับเราจะมีความผูกพันเป็นอย่างดีเพราะว่าน้ำปรุงนะครับจะถูกนำมาใช้ในงานสำคัญต่างๆในงานมงคลงานรื่นเริงนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นงานบวชนะครับหรือว่าขึ้นบ้านใหม่ประเพณีสำคัญพวกประเพณีสงกรานต์นะครับวันปีใหม่ไทยแบบนี้ครับเขาก็จะใช้น้ำปรุงเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับในการสร้างกลิ่นให้เข้ากับบรรยากาศในการเฉลิมฉลองหรือว่างานรื่นเริงแบบนี้ครับรุ่นลูกครับก็ได้มีการสืบสานนะครับสืบทอดเจตนารมณ์นะครับของความเป็นน้ำปรุงเนี่ยแต่เป็นการปรับนะครับปรับจากความเป็นน้ำปรุงนะครับให้เข้าสู่ความเป็นศาสตร์ของความเป็นน้ำหอมมากขึ้นแล้วก็มีความทันสมัยร่วมสมัยมากกว่าความเป็นน้ำปรุงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนั่นหมายถึงว่าสิ่งนี้ครับก็ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นสิ่งที่เป็นดั้งเดิมอยู่ครับเพียงแต่เขาได้มีการปรับให้มันมีความแบบร่วมสมัยขึ้นและก็มีความเป็นสากลมากขึ้นนั่นเองและแน่นอนครับวันนี้เรากำลังพูดถึงน้ำหอมตัวนึงครับที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างชัดเจนนะครับกับน้ำหอมของแบรนด์สยาม1928นั่นเองครับสำหรับความเป็นไทยนะครับที่ถูกสื่อออกมาอย่างชัดเจนในเรื่องของแพ็กเกจนะครับถ้าดูจากตาเปล่านะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะคล้ายๆกับหนังสือหรือว่าเป็นแบบพระคัมภีร์อะไรสักอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วนะครับทางแบรนด์นะครับเขามีความเชื่อมโยงแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระไตรปิฎก wow. ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่คงความเป็นเอกลักษณ์อีกแล้วเนาะแล้วก็มีความเป็นไทยแบบไทยจริงๆเลยและสำหรับน้ำหอมทั้ง2กลิ่นนี้นะครับถือว่าเป็นลายใหม่ของแบรนด์เขาครับกับสยาม1928ถ้าดูที่แพ็กเกจนะครับดูที่ตัวแรกก่อนเราจะเห็นว่าเขาก็จะมีการเขียนเป็นบทความหรือว่าเป็นบทกลอนบทกวีอะไรต่างๆครับที่บริเวณหน้ากล่องเขาเป็นการสื่อสารนะครับสื่อความหมายของกลิ่นของน้ำหอมขวดนี้ของเขาครับว่ามันเป็นในทิศทางไหนกลิ่นที่ได้ครับจะมีความเชื่อมโยงถึงเหตุการณ์แบบไหนอย่างไรคือเขาก็จะเขียนระบุเอาไว้ให้เราอ่านเบื้องต้นเป็นบทความแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่านแล้วเรายังตีความไม่ได้ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรก็คลิกมาดูที่หลังกล่องก็จะเจอกับโน้ตกลิ่นที่เขาเขียนเอาไว้แล้วนะครับว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมีสารตั้งต้นอะไรอย่างไรบ้างดูได้จากตรงนี้นี่เองครับแต่ว่าถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยที่โน้ตกลิ่นยังเข้าไม่ถึงไม่รู้ว่ากลิ่นแบบนี้มันคือแบบไหนอย่างไรก็เปิดกล่องมาเลยครับแล้วก็ดูซิว่าเมื่อสเปรย์ออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรในเรื่องของกลิ่นเราจะเชื่อมโยงถึงกลิ่นแบบไหนมาดูครับข้างในกล่องก็จะมีความเป็นแนวแบบวินเทจหน่อยสีสันก็เป็นแบบว่าแมกไม้เป็นดอกไม้ต่างๆนู่นนี่นั่นดูนะครับจะมีบทความที่เป็นภาษาอังกฤษอีกเวอร์ชันหนึ่งเนาะเป็นการสื่อสารให้กับคนต่างชาตินะครับได้อ่านการได้รับสารว่าน้ำหอมขวดนี้ครับเป็นกลิ่นแบบไหนอย่างไรมีความเชื่อมโยงอย่างไรที่ทางแบรนด์เขาตั้งใจที่จะรังสรรค์นะครับในเรื่องของกลิ่นนะครับว่ามันไปในทิศทางแบบไหนใช้แล้วจะรู้สึกแบบไหนอย่างไรนะครับอ่านตรงนี้ได้เลยมาดูที่ขวดน้ำหอมครับจะเห็นว่าเป็นขวดแบบน่ารักแบบนี้ครับมีที่มาที่ไปนะครับสำหรับขวดน้ำหอมของเขาแพ็คเกจของเขาเนี่ยขวดของเขาจะเป็นแบบเซรามิกนะครับไม่ใช่ขวดแก้วเป็นเซรามิกที่แบบว่าปั้นด้วยมือนะครับเป็นงานแฮนด์เมดทำออกมาแบบว่าน่ารักมากๆแล้วก็ดูแบบมีคุณค่าครับน่าเก็บสะสมเป็นทรงแบบทรงไข่นะครับแบบนี้แหละแล้วก็จะมีงานดีไซน์ต่างๆที่เขาเพ้นท์เอาไว้นะครับที่บริเวณหน้าขวดด้วยแบรนด์ของเขาสยามนี่ครับใกล้ๆนะครับ
มื่อเปิดฝาออกก็จะเจอกับหัวฉีดสเปรย์แบบนี้กลิ่นของเขาเนี่ยถ้าเกิดดูจากโน้ตกลิ่นทางด้านหลังกล่องเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นแบบมีแมนดารินเบอร์กามอตนะครับบอร์เนียวมีใบเนียมครับใบเนียมนี่คือเป็นแบบโหเป็นอะไรที่แบบไทยๆมากๆเลยมีเกรปฟรุตมีอีแลงอีแลงนะครับมีโมซ่าอะไรต่างๆนี่คือโน้ตกลิ่นคือถ้าเกิดใครที่คุ้นเคยกับกลิ่นแบบนี้ครับแต่เมื่อถูกบรรจุด้วยฝีมือของคนไทยและกลิ่นที่มีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเนี่ยไปมองว่ามันเป็นอีกสิ่งหนึ่งครับท้าทายทั้งผู้ปรุงนะครับท้าทายทั้งเจ้าของแบรนด์แล้วก็ท้าทายทั้งคนที่จะไปเสพเรื่องของกลิ่นของเขานะครับว่ามันจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคิดเอาง่ายๆครับว่าน้ำหอมขวดนึงที่มีความสื่อสารนะครับเจตจำนงนะครับมาจากในเรื่องของกลิ่นของน้ำปรุงเนี่ยแล้วก็มาปรุงแต่งมาเป็นน้ำหอมสักขวดนึงให้ใช้กันแล้วก็ยังให้รู้สึกถึงความเป็นแบบกลิ่นแบบไทยๆเนี่ยมันดูมีอะไรแล้วมันดูมีเรื่องราวนะครับส่วนตัวของเป้แล้วเนี่ยครับในตัวกลิ่นตัวเนี้ยคือเป้ก็รู้สึกว่ามันก็มีความไทยๆนี่แหละมันหอมแบบเย็นๆสบายๆครับต้องแยกออกจากความเป็นน้ำปรุงนะเพราะน้ำปรุงเนี่ยอาจจะถ้าเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบว่าไม่เหมาะเนาะแต่พอมาสกัดเป็นน้ำหอมแบบนี้ครับแล้วก็มีส่วนผสมต่างๆที่มันนะดูมีคุณค่าครับแล้วพอเอามาใช้เนี่ยคือมันก็ดูใช้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้ความหอมที่ดูแบบว่าดูร่วมสมัยมากขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งมาต่อที่กลิ่นหนึ่งนะครับเป็นกลิ่นลาสวิกานะครับชื่อก็บอกแล้วครับลาสวิกาหรือลาวิกาก็คือเหมือนกับแบบเป็นกลิ่นที่เราจะสัมผัสได้ถึงยามเย็นยามวิกาที่แบบว่าเหมือนแบบพระอาทิตย์ตกดินกำลังแบบรับฟ้าไปอะไรแบบนี้ครับกลิ่นของเขาก็ให้ความหอมแบบจะบอกว่ายังไงดีมันก็ยังมีความเป็นไทยอยู่อีกนั่นแหละแต่ก็อย่างที่บอกไปครับคือทางเจ้าของแบรนด์หรือว่าผู้ปรุงนะครับที่เขาคิดค้นกลิ่นขึ้นมาเนี่ยความเจตนาของเขาเนี่ยคือเขาก็อยากที่จะให้มันยังมีความแบบรู้สึกถึงกลิ่นที่เขาสืบทอดมาครับจากน้ำปรุงเจ้าคุณของเขาเนี่ยครับให้มาอยู่ในความหอมในแบบที่แบบว่าคนทั่วไปที่ชื่นชอบในเรื่องของกลิ่นชอบเสพในเรื่องของกลิ่นความหอมนะครับสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นกลิ่นของน้ำปรุงที่เราคุ้นเคยกันสมัยเด็กๆนะครับสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาอะไรก็แล้วแต่พอมาอยู่ในรุ่นของเราแล้วเนี่ยครับเขาก็ได้มีการแบบเอากลิ่นเหล่านี้ครับกลิ่นความเป็นน้ำปรุงเนี่ยมาแบบมาอะดัปต์คือมาปรับใช้เข้ากับความเป็นน้ำหอมให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นแล้วก็มีคุณค่าเราสามารถที่จะมาใช้ให้เป็นความหอมในแต่ละวันได้แล้วเนี่ยเรายังแบบว่ารำลึกไปถึงแบบว่าภาพเก่าๆนะครับที่มันจะวิ่งเข้ามาในหัวของเรานะครับว่าสิ่งที่เราเคยคุ้นเคยเมื่อตอนที่เราเป็นเด็กๆที่เราเคยได้กลิ่นแบบนี้ครับในงานสำคัญต่างๆอะไรนะครับเมื่อมันมาถูกนำมาใช้ในปัจจุบันแล้วเนี่ยมันก็สามารถนำมาใช้ได้เหมือนกันเนาะมันไม่ได้ดูเก่ามันไม่ได้ดูโอสกูลขนาดนั้นแต่มันมีความร่วมสมัยและนำมาใช้ได้ง่ายขึ้นสรุปเลยแล้วกันนะครับในฐานะที่เปเป้เองเนี่ยก็คือเป็นคนไทยเลยนะครับเป็นไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเห็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยสักคนหนึ่งนะครับตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องสนับสนุนเนาะแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์ในสิ่งหนึ่งนะครับให้กับคนไทยทุกๆคนนะครับได้เข้าถึงได้รู้จักกับแบรนด์ของคนไทยครับกับความหอมในแบรนด์ของสยาม1928อย่างไรแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดใครที่กรุงเทพนะครับลองไปเดินที่ไอคอนสยามนะครับห้างใหม่ห้างหรูลองไปเดินดูนะครับเขาจะมีช็อปอยู่ที่นั่นลองเข้าไปสัมผัสกลิ่นของเขาดูซิว่าในความหอมแบบอัตลักษณ์ของความเป็นไทยๆนะครับกับการนำมาปรับมาประยุกต์ใช้กับความร่วมสมัยแล้วเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคุณจะเข้าถึงมันมากน้อยแค่ไหนคือต้องใช้ปลายจมูกคุณเนี่ยสัมผัสกลิ่นนั้นด้วยตัวของคุณเองและอีกช่องทางนึงนะครับทางสยาม1928เองเขาก็มี Facebook Page ด้วยนะครับลองพิมพ์คำว่าสยาม1928คุณก็จะเจอกับเพจของเขาถ้าหากแบบว่าอยากจะลองกลิ่นนะครับลองสั่งซื้อทางช่องทางนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากนะครับสำหรับน้ำหอมฝีมือคนไทยนะครับกับการเชื่อมโยงในเรื่องของกลิ่นที่แบบว่าเราได้กลิ่นกันมาเนิ่นนานนะครับกับน้ำปรุงของเจ้าคุณนะครับเป้เชื่อว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบความเป็นไทยนะครับแล้วอยากเห็นสิ่งหนึ่งครับซึ่งเป็นฝีมือคนไทยและยิ่งเป็นเรื่องของความหอมที่เราชื่นชอบกันเนี่ยสิ่งนี้น่าจะอยู่ในใจของใครหลายคนได้ไงฝากไว้สำหรับสยาม1928วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย